พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน23คำถามก่อนซื้อแฟรนไชส์ทุกครั้งเมื่อคุณสนใจซื้อแฟรนไชส์คุณต้องมีข้อมูลแต่ปัญหาก็คือคนส่วนมากไม่รู้จะถามอะไรกล้าๆกลัวๆกลัวว่าถ้าถามไปแล้วจะดูโง่หรือเปล่าหรือกลัวว่าไปถามเจ้าของแฟรนไชส์แล้วจะถูกตะคอกกลับมาหรือเปล่าจริงๆแล้วหลักการซื้อแฟรนไชส์นั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถสอบถามเจ้าของแฟรนไชส์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้นๆได้โดยตรงและนี่เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยเจ้าของแฟรนไชส์นั้นไม่มีสิทธิ์ปิดบังเพราะธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะซื้อมาเปิดนั้นเปรียบเสมือนคู่ครองที่จะมาอยู่กับเราต้องรู้ว่าซื้อมาแล้วจะอยู่กับเราได้ไหมดังนั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นจะต้องถามเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าแฟรนไชส์แบรนด์นั้นเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะนำ23คำถามที่นักลงทุนนั้นจะต้องถามก่อนตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์โดยคำถามมีดังต่อไปนี้1คู่แข่งธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณในตลาดท้องถิ่นคือใครและจะมีวิธีการแข่งขันกับเขาอย่างไร 2. คุณมีกลยุทธ์ทำการตลาดและดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอย่างไร 3. คุณวางแผนรับมือกับการแข่งขันและคู่แข่งธุรกิจเดียวกันในตลาดอย่างไรบ้าง 4. คุณวางเป้าหมายธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณในตลาดไว้อย่างไรบ้าง 5. ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแฟรนไชส์คุณ 6.คุณวางคอนเซปต์ธุรกิจแฟรนไชส์ไว้อย่างไรบ้าง 7. ช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยแค่ไหนมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน 8. ใครคือซัพพลายเออร์รายใหญ่ของแฟรนไชส์คุณ 9. หลังขายแฟรนไชส์แล้วคุณมีการรับประกันสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆหรือไม่ 10. คุณนำเงินไปใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนามากน้อยแค่ไหนของรายได้ 11.คุณทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์มากน้อยแค่ไหน 12. คุณมีแผนจะขายหรือให้ทายาทมาบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณในอีก5ปีข้างหน้าหรือไม่ 13. ในอีก5ปีข้างหน้าคุณมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหรือไม่ 14. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยหรือไม่15. ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีสินค้าและบริการแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่างไร 16. สินค้าและบริการของคุณมีลูกค้ามาซื้อซ้ำบ่อยแค่ไหน 17. คุณให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแฟรนไชส์ซีทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านอย่างไรบ้าง 18. ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีระบบการทำงานยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแค่ไหน19. ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณสามารถทำรายได้และยอดขายต่อวันมากน้อยแค่ไหน20. แฟรนไชส์ของคุณมีร้านที่ขาดทุนและทำกำไรมากน้อยแค่ไหน 21. การสร้างร้านต้องใช้เวลากี่วันต้องอบรมกี่วันเรื่องอะไรบ้างอย่างไร 22. ปัจจุบันมีร้านสาขาแฟรนไชส์เปิดดำเนินการอยู่มากน้อยแค่ไหน 23. ต้องเตรียมเงินทั้งหมดเท่าไหร่ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและทั้งหมดนี้เป็นคำถาม23ข้อสำคัญที่ทีมงานได้อ้างอิงมาจากต่างประเทศสำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาเปิดร้านซึ่งส่วนใหญ่คำถามจะมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุณอยากจะลงทุนซึ่งถ้าผู้ซื้อแฟรนไชส์รู้ข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแฟรนไชส์ที่สนใจอยู่นั้นน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ